สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้มันจะใช้ฮีโร่แครี่มาเก็บดาวกันนะครับฮีโร่ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือโมเรนนะครับฝั่งเราก็จะมีดาวจานเป็นเมจแล้วก็มีนะเป็นแทงค์นะครับแอสซินก็จะเป็นคิวเรนนะฝั่งโน้นตัวที่จะมีปัญหากับเราน่าจะเป็นซานิสแล้วก็ฟอเรนติโน่นะครับเราไปลุยกันเลยไอเทมกับพลังแฝงเนี่ยก็ใช้ตามนี้เลยนะครับสังเกตว่าผมจะไม่ได้ใช้สกิลฟาร์มป่ามานะครับเพราะว่าแครี่ในแพทนี้เนี่ยมันบางมากเลยนะครับโดนไฟเตอร์กับแอสซินล้วงแป๊บเดียวก็หายแล้วนะถ้าเราไม่พิ้วจริงๆอ่ะอย่าเอาสกิลฟาร์มป่ามาครับผมแนะนำให้ใช้เป็นฟิกเกอร์ดีกว่าเพราะว่าเราเป็นแครี่เราต้องดูแลตัวเองให้ได้นะครับอย่ารอให้คนอื่นมาป้องกันเราครับเราต้องป้องกันตัวเองก่อนส่วนพลังแฝงผมจะใช้เป็นตามนี้เลยนะครับใช้เป็นซื้อเกิดนะครับมาถึงแล้วก็มาตรงเลนเอพิซอลดากอนนะครับให้เพื่อนที่เป็นแทงค์คอยมากับเราครับโมเลนเนี่ยให้เราอัพสกิล1นำนะครับช่วงต้นเกมเพราะว่าสกิล1เขาเนี่ยเวลาใช้แล้วตีศัตรูครับเราจะได้เกราะเพิ่มนะจะทำให้ตัวมันเหมือนดูอึดขึ้นนิดนึงครับถ้าเวลาเราเล่นเราอยากกดในเลนเนี่ยพยายามใช้สกิล1ตอดศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับตอดเลือดเขาอ่ะเนี่ยพยายามยิงไปครับแล้วไอตัวหลอดสีขาวๆข้างล่างหลอดเลือดเราเนี่ยถ้าเราตีครบ4ครั้งแล้วครับพอหลอดมันเต็มอ่ะการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นการโจมตีที่ดูดเลือดนะคือพูดง่ายว่าตัวเนี่ยแทบจะไม่ต้องออกดูดเลือดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันตีครบ4ครั้งแล้วครั้งที่5มันจะตีดูดเลือดทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นคีปหรือฮีโร่นะครับโอเคข้างบนเรายังทำอะไรเขาไม่ได้นะครับก็เลยมาขอฟาร์มคีปตรงกลางหน่อยนึงนะครับเพื่อบูสต์เงินนะครับพอข้างบนเนี่ยเขาเป็นตัวตีกาย2ตัวนะครับเป็นไฮเอเตกับกิลเดอร์เนี่ยแทงเราค่อนข้างอยู่ลำบากนิดนึงนะครับปกติแล้วเลนแครี่เนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างแทงและแครี่ของทั้งสองฝั่งนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งนู้นเขาหยิบกิลเดอร์มาก็สร้างแรงกดดันให้กับเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ากิลเดอร์เนี่ยต้นเกมเขายิงแรงมากครับเราก็เลยต้องเดินสับไปสับมาระหว่างเลนกับเหมือนเพื่อนเราจะโดนนะครับนี่นะครับอันนี้คือสกิล2นะครับเราสามารถใช้ตัดจังหวะคู่ต่อสู้ได้นะครับมาเอาหน่อยหินไม่พอนะครับนิดเดียวนะครับเสียดายครับดาเมจเรายังไม่ค่อยมีนะครับก็เล่นเท่าที่ทำได้พอนะครับถ้ารู้สึกว่าฝืนให้เรารีบกลับมาฟาร์มคีปก่อนนะครับเพราะว่าต้นเกมมันก็ยังยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับโมเลนเนี่ยจะเริ่มเก่งก็ต่อเมื่อเรามีไอเทมครบ3ชิ้นแล้วนะครับเป็นไอเทมคริติคอลกับไอเทมที่เราทำให้เราตีไวแล้วตีคริติคอลอ่ะเหมือนจะมีประเด็นกันตรงมังกรนะครับนี่นะครับให้เพื่อนมาช่วยกันโซนมังกรนะครับตรงกลางเกิดการบวกกันเกิดขึ้นนะครับผมลองประเมินดูแล้วว่าเราไปช่วยเขาไม่ทันนะครับถึงไปช่วยก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยเลือกที่จะเอามังกรดีกว่านะครับเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับอันนี้เคียวเราทำงานพอดีทำให้เราลากไฮเตะไปได้นะครับช็อตนี้น่าจะมีการหัวร้อนกันพอสมควรนะครับนั่นไงครับมาเลยถือว่าเริ่มเกมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเราห้ามตายเลยนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยมันเป็นช่วงโกยเงินนะครับคือป้อมแตกได้แต่เราห้ามตายนะครับฝั่งเราเป็นคิวเล่นนะครับคิวเล่นเขาก็ไล่แก๊งตามเลนต่างๆนะครับส่วนหน้าที่ของแครี่อย่างเราก็คือฟาร์มคีปครับเก็บเงินให้เร็วที่สุดต้นเกมเรา
รอไฟแค่ตอนไฟใหญ่ๆก็พอนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาครับเราต้องกลับมาฟาร์มคีปก่อนนะครับอย่างอันนี้ผมก็แค่ดันคีปไปให้พ้นแม่น้ำนะแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะมารอรับผมผมก็เลยเรียกแทงค์เนี่ยมาเดินกับผมด้วยนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันสกิลหนีมันไม่ค่อยมีนะครับถ้าสมมุติโดนลุม2ตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยมันหนียากมากมันจะมีการไฟกันตรงกลางเกิดขึ้นนะผมก็บอกเพื่อนๆว่าเรายังไม่ต้องบวกนะครับขอไปฟาร์มคีปทางซ้ายก่อนนี่แหละครับคือหน้าที่ของแครี่ที่เราต้องทำนะครับฟาร์มคีปครับถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะไปบวกแล้วสู้เขาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใจแข็งนะครับเราอย่าเพิ่งไปบวกคือถ้าสมมติว่าฝั่งศัตรูเขายังไม่โหมเข้าป้อมจริงๆอ่ะเรายังไม่ต้องไปครับทางไหนที่จะทำให้เราได้เงินเรารีบก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเราเผลอตายไปตัวหนึ่งเนี่ยเงินเราหายไปหลายร้อยเลยนะครับสังเกตว่าผมจะแวบมาตีคีปปลาบ่อยนะครับเพราะว่าแอสซินฝั่งผมเนี่ยเขาวิ่งทำเกมนะครับนี่นาตาญาเขาแหลมนะครับวิธีการฆ่าคนให้เราเปิดอันติใส่ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องผักไม่ต้องอะไรนะครับเปิดอันติให้โดนเขาแล้วก็ใช้สกิล2อ่ะผักศัตรูให้เข้าไปอยู่ในอันตินะครับนี่แหละครับมีแค่นี้แหละเราไม่ต้องไปพยายามฆ่าเขาด้วยตัวเราเองนะครับพยายามไปไฟต์กับเพื่อนก่อนตอนแรกๆเรายังไม่ดาเมจเรายังไม่พอถึงขั้นจะโซโล่คิวนะครับฟาร์มต่อครับพยายามฟาร์มเรื่อยๆนะครับเราต้องบูสต์เงินเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมไฟก็ยังไม่เสียนะครับทั้งสองฝั่งเราก็ยังไม่ได้เปรียบฝั่งศัตรูนะครับส่วนฝั่งศัตรูก็ยังทำอะไรเราไม่ได้พยายามดูมินิแมปบ่อยๆนะครับตรงไหนที่คิดว่าศัตรูมันจะไปกองกันอยู่ตรงนั้นเราต้องรีบหนีไปเลนอื่นเลยครับหนีไปแยกดันนะครับอันนี้ผมเห็นว่านาตาญาเขาแหลมนะจริงๆเขาก็ไม่แหลมหรอกเรียกว่าจะกะว่าจะซุ่มเรามากกว่านะครับแต่ว่าเราเห็นเขาก่อนนะครับก็เลยได้นาตาญาบ่อยมากนะเพราะฝั่งนู้นเขาชอบมาซุ่มคนเดียวนะครับตอนนี้กอคิวผมก็กลับมาแล้วนะครับสังเกตว่าผมจะไม่ได้โซโล่คิวเลยนะครับผมจะใช้จังหวะไปออกับเพื่อนนะครับดันคีปซ้ายเสร็จเอาคีปป่าต่อครับวนอยู่แค่นี้แหละครับบูสต์เงินไปเรื่อยๆนะตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับจังหวะนี้สวยนะครับนี่นะครับเปิดอันติเข้าไปก่อนแล้วก็ยิงแคลรี่ก่อนครับแล้วก็ไล่มาฟอริซโน่เรียบร้อยต่อไปนันตยาเห็นไหมครับถ้าเรายิงฮีโร่ไปเรื่อยๆเราจะได้รับเกาะเพิ่มนะตัวมันจะเหมือนอึดขึ้นเห็นไหมครับโดนนาตาญาฉีดนี่เลือดลดน้อยนะครับไฟนี้ก็ถือว่าเราชนะไฟนะครับทำให้เราได้ป้อมหน้าไปนะไฟเสร็จก็ทำเหมือนเดิมครับฟาร์มมังกรแล้วก็กลับมาฟาร์มคีปป่าต่อนะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าเรายังไม่ได้เขาเกิน3คนหรือ4คนเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบไปขึ้นป้อมเขาครับเพราะว่าการไฟต์แต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะเลือดไม่ค่อยเต็มผมพยายามจะตีป้อมนะครับอันนี้ผมพลาดนะครับผมหนีไม่ทันนะครับคือถ้าเราไม่อ่านเกมเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าศัตรูจะโผล่มาฝั่งไหนนะครับเพราะว่าตะเกียบหลังจากที่เราบวกไปเขาก็ยังไม่โผล่ในมินิแมปครับเราควรจะรอให้เขาโผล่ก่อนนะถึงจะค่อยออกไปดันคีปนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนห้ามเดินเลยแม่น้ำไปเลยนะครับโอเคผมจะไปช่วยตรงกลางนะครับเพราะว่าข้างบนนี่เพื่อนก็ยังดันอยู่นะครับนี่นะครับถ้ากันไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะครับทำเท่าที่เราทำได้ห้ามตายครับรอเพื่อนเปิดจังหวะให้นะครับเราหาช่องยิงให้ได้นะครับเนี่ยครับ
นี่นะครับเราถ้าเรายิงฟรีเมื่อไหร่อ่ะโอกาสชนะจะสูงมากครับเรียบร้อยนะครับได้ไป3คิวสบายๆเพราะเพื่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมจะเปิดอันติก่อนนะครับยิงเข้าไปสัก 2-3 ทีแล้วก็ดันเขากลับไปในอันติฟอเรนติโน่มาครับยังไงครับไม่รอดนะครับแรงมากๆนะฟอเรนติโน่วิธีสู้กับฟอเรนติโน่นั้นเราห้ามให้เขาเข้าถึงตัวเรานะครับทำยังไงก็ได้ใช้สกิลผักเราครับผักเขาออกไปอย่าให้เขาปล่อยดอกไม้ใส่เราได้นะถ้าปล่อยได้เมื่อไหร่เราก็หนีไม่ทันนะครับต่อให้เราจะมีฟิกเกอร์ก็เถอะช่วงแรกเรายังไม่ต้องรีบซื้อเกิดนะครับเพราะว่าเรายังตายและเกิดไวอยู่นะคือถ้าใช้เวลาเกิดไม่เกิน15วินาทีเนี่ยเรายังไม่ต้องซื้อเกิดครับตอนนี้สกอร์คิวก็ยังผัดกันไปผัดกันมาอยู่นะครับยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอย่างยังเกิดขึ้นได้อยู่ครับเดี๋ยวเพิ่งวางใจนะถึงแม้ว่าเราเป็นแครี่เราจะได้คิวเยอะก็ยังวางใจอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีโอกาสพลิกล็อกเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเห็นคีบบนเยอะๆเราก็รีบมาเคลียร์ก่อนเลยครับเคลียร์ไปให้พ้นแม่น้ำนะครับแล้วก็ดูว่าต้องไปทางไหนต่ออ่ะโอเคเหมือนคิวเดอร์เขาจะแหลมไม่แหลมนะครับอันติเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับคูลดาวน์มันแค่ประมาณ20กว่าวิเนี่ยมันถือว่ามันแป๊บเดียวนะถ้าเราเจอหน้าศัตรูแล้วคิดว่าอยู่เดียวๆกันเนี่ยเรารีบเปิดอันติใช้ไปก่อนเลยนะครับผมเห็นคิวเล่นเขาตายนะผมเลยขอเขาเอาบัฟฟ้านะครับเพราะตัวเราเนี่ยถ้ามีบัฟฟ้ามันจะทำให้สกิลเรารีไวขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ของเรามาใกล้ครบแล้วนะรอดูกันว่าข้างซ้ายนี้จะเกิดประเด็นอะไรบ้างนะครับเราอย่าเพิ่งแหลมออกไปนะครับให้เพื่อนเราล่อไว้ก่อนอ่ะเราจะเสียชีวิตไปเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนเรายังไม่เข้าเราอย่าเพิ่งเข้าเลยนะครับเหมือนฝั่งนู้นเขาจะโถมมานะครับอยู่ขวา2ตัวนะครับเราสามารถเอาได้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้ฝั่งนู้นเขาพลาดนะครับเขาแยกดันกัน2ฝั่งก็เลยทำให้ไฟท์ทางซ้ายเราได้เปรียบนะครับถ้าสมมุติตะกี้นี้เขามีซานิสกับฟอร์เรนด้วยเนี่ยเราอาจจะพลาดได้นะครับต่อไปฟอร์เรนติโน่ครับตอนนี้ฟอร์เรนติโน่นี่แรงมากเลยนะครับดูนะครับเพื่อนเราลุมไป 2-3 ตัวนี่แทบจะเอาไม่ลงเลยนะครับเป็นหน้าที่ของเราเลยนะครับที่ว่าต้องล้มฟอร์เรนติโน่ให้ได้นะครับเกมนี้มาขโมยบัฟฟ้าเขาครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับพอเราของเต็มแล้วเนี่ยเรายิงแป๊บเดียวนาตาย่าก็หายไปเลยนะครับเน้นไอเทมคริติคอลนะครับเน้นให้ยิงติดคีรัวๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวโมเรนเนี่ยเขามีสกิล1ทำให้ตีไวอยู่แล้วนะครับถ้าเราคิดเอาว่าถ้าเรากดสกิล1แล้วตีมันติดคี2ครั้งเนี่ยมันแรงมากเลยนะครับสมมติคีครั้งละ 2,000 กว่าเนี่ยตีติด2ครั้งเนี่ยยังไงจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับวิธีการใช้ฟิกเกอร์หลบออกมานะครับสร้างระยะห่างระหว่างเรากับศัตรูไว้ครับจังหวะนี้ผมพลาดนะครับใช้สกิล2ผักไม่โดนด้วยนะครับจริงๆถ้าใช้โดนนี่เราอาจจะมีโอกาสอีกล็อกไฟนี้ได้ครับนี่นะครับซื้อเกิดมาเลยครับสกิลนี้ทำให้เราเกิดได้3ครั้งนะครับต่อ1เกม
ผมถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับแครี่ที่เป็นสายตีไวอะครับควรจะต้องใช้สกิลเกิดใหม่อันนี้นะครับเพราะเราไม่ได้เน้นแบบว่าเข้าไปที2ทีหายนะเราเน้นตอดเข้าไปเรื่อยๆนะครับโมเลนเนี่ยเป็นตัวที่เราตอดเข้าไปเรื่อยๆครับต้องยืนตีให้นานที่สุดครับก็เลยเหมาะสมกับพลังแฝงแบบนี้มากที่สุดครับในความคิดของผมนะอีกอย่างนึงถ้าจังหวะเราพลาดเนี่ยเราก็ยังมีเหมือนเป็นโอกาสครั้งที่2นะครับสามารถมาไฟท์กับเพื่อนได้ทันท่วงทีนะครับถ้าสมมุติว่าระหว่างตอนที่จะออกกันเนี่ยเราเกิดโดนตุ๋ยตายไปก่อนเราสามารถเกิดใหม่ได้ครับถือว่าดีมากๆเลยนะพลังแฝงอันนี้เนี่ยโอเคครับตอนนี้เราต้องอย่าเพิ่งเข้าก่อนนะครับรอเป็นจังหวะ2ครับจังหวะ2นี่ไม่ใช่รอเพื่อเราตายหมดค่อยเข้านะครับเนี่ยครับมันจะเป็นจังหวะนัวๆแบบเนี้ยเราก็เข้าไปได้เลยนะครับแต่เราต้องดูเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเราไม่เข้าเนี่ยเราห้ามล้ำหน้าเลยครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขามีฟอเรนติโน่กับซานิสนะรอจ้องเราอยู่แน่ๆจังหวะนี้เนี่ยพอตอนนี้ผมก็ฆ่าไปหลายตัวแล้วเขาต้องรู้แหละว่าต้องเอาผมก่อนนะครับจังหวะนี้เราได้เปรียบนะครับต้องรีบเคลียร์ดาร์คสเลเยอร์ครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะดันคีปขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับถึงค่อยเอาอันนี้เราถือว่าเสี่ยงนิดนึงนะครับโอเคดันคีปขวาให้ขึ้นไปเกินแม่น้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดันกลางกันเวลาได้ดาร์คสเลเยอร์มาเราต้องดูว่าเราจะเอาป้อมไหนเขานะครับให้ปล่อยมังกรเลนนั้นแล้วก็ไปสู้กับมังกรครับอย่างนี้เพื่อนเราก็เผลอตายก่อนอีกแล้วนะไม่ทันได้ออนะครับลองไปตุ๋ยฟอรินติโน่ดูครับได้อยู่นะครับจังหวะนี้เรายิงแรงอยู่นะครับนี่นะครับดูจังหวะนะครับสังเกตว่าผมจะพยายามรักษาระยะห่างระหว่างตัวผมกับฝั่งนู้นไว้นะครับให้อยู่ระยะแค่ยิงสุดปลายปืนของเราพอดีนะครับหนีออกมาก่อนครับรอคูลดาวน์สกิลนะเดี๋ยวผมจะบวกอีกรอบนึงนี่นะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเข้าไปเลยนะครับของเราเต็มแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราเปิดเขาได้ก่อนเราจะได้เกาะเพิ่มหน่อยนึงนะครับตัวเราจะอึดเพิ่มขึ้นแล้วพอเราตีครบ4ครั้งแล้วครั้งที่5เราจะตีดูดเลือดนะครับถ้าเราของครบเมื่อไหร่เราสามารถที่จะสดได้นะครับนี่นะครับเปิดอันติครับแล้วก็บวกในอันติเรานะครับวิ่งถอยไปเรื่อยๆครับรักษาระยะห่างไว้เรียบร้อยตานิดยังทำอะไรเราไม่ได้นะครับจังหวะนี้น่าจะเหลือแค่ฟอร์เรนติโน่แล้วแหละที่มีปัญหาช็อตนี้น่าจะได้ป้อมเขาแบบไม่ยากเย็นนักนะครับเพราะว่าเขาตายกัน3ตัวนะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นป้อมเขานะครับไม่ได้นะครับพลาดนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าเราปล่อยเขาเข้าถึงตัวเมื่อไหร่เราจะเสร็จทันทีเลยนะครับหลักการเล่นแครี่ง่ายๆก็คือเราต้องรักษาระยะห่างระหว่างตัวเรากับฮีโร่ฝั่งนู้นไว้ให้ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนออหรือว่าตอนบวก1ต่อ1นะครับถ้าเรารักษาระยะห่างไว้ไม่ได้เมื่อไหร่เราจะโดนเขาเล่นงานทันทีครับไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งนู้นก็ถือว่าดันขึ้นมายากมากแล้วนะครับเพราะว่าป้อมเขาแตก3ทางแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่รอเวลาละถ้าเป็นไปได้ช่วงท้ายเกมนี่เราอย่าตายบ่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆ เขารอให้เราตีป้อมนะครับทางที่ดีเราต้องรีบบวกให้ชนะแล้วก็รีบจบครับเดี๋ยวรอเอาดาร์คสเลเยอร์แล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นป้อมกันนะนี่ครับมันคีทีละ 2,000 กว่านะครับเราไม่ต้องคีแรงก็ได้นะครับเราเน้นยิงติดคีบ่อยๆก็พอครับเพราะอย่างที่ผมบอกกับโมเลมมันเป็นตัวที่แบบว่า
ต้องยืนตีนานๆนะยืนยื้อนานๆแล้วก็เน้นตีติดคีเอาครับไม่ต้องใช้คีแรงมากนะและอีกอย่างนึงนะครับไอตัวสกิลเกิดใหม่อันเนี้ยครับมันทำให้เราไม่ต้องออกเกาะเกิดเลยนะทำให้เราออกไอเทมดาเมจแบบเต็มสูบได้เลยนะครับนี่ผมปล่อยสกิลพลาด นะครับก็เลยบอกให้เพื่อนถอยนะครับเพื่อเราหายไป2ตัวเลยนะครับพลาดจังหวะเดียวอย่างนี้ผมบอกครับว่ามันก็ยังเอาชัวร์ไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราพลาดเนี่ยฝั่งนู้นก็พร้อมจะพลิกมาชนะได้เสมอนะครับอย่างน้อยถ้าเพื่อนเราไปตายก่อนแล้วหรือว่าเรารู้ว่าจังหวะบวกเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนเราต้องถอยนะครับเราต้องใจแข็งนะครับทิ้งเพื่อนเราครับตัวเราต้องอยู่รอดให้ได้นะครับเพราะเราเป็นแครี่ที่มีดาเมจช่วงท้ายเกมเนี่ยเราต้องห้ามตายเลยครับจังหวะนี้ผมจะลองดูนะครับยังไงครับเพื่อเล่นยังไงได้อยู่นะครับเทเราได้ตีฟรีอยู่นะครับยังไงผมไม่น่าเดินเข้าไปหาเขาเลยนะครับตะกี้ถ้ายืนตีเฉยๆน่าจะดีกว่าครับช็อตตะกี้สังเกตว่าเกมนี้จะมีการบวกกันเกิดขึ้นตลอดนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนเขาจะแหลมนะแต่ว่าสังเกตสกอร์คิวนี่ก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับคือพูดง่ายๆถ้าใครพลาดเนี่ยก็คืออีกฝั่งจะพร้อมจะพลิกกลับมาชนะได้เลยครับเพราะว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเราใช้เวลาเกิดเยอะขึ้นนะครับหลายเลย30ถึง40วิอ่ะถ้าสมมุติว่าตายแบบพร้อมกัน4หรือ3คนอย่างเงี้ยก็โดนจบได้เลยนะครับผมก็เลยยังไม่กล้าครับที่จะขึ้นป้อมนะครับเดี๋ยวจะรอแทงกับ Wonder Woman มาก่อนนะครับระหว่างรอเพื่อนเราก็ไปโดนกันอีกแล้วนะครับคือผมเข้าใจแหละว่าจะไปซุ่มเขานะครับแต่ว่าเลทเกมอ่ะคือฝั่งโน้นเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วนะครับถ้าใครอยากจะโซโล่คิวเนี่ยแนะนำว่าให้เอาให้ชัวร์จริงๆก่อนนะครับมันยากครับเขาไม่มีใครแหลมมาคนเดียวแน่นอนนะช่วงเลทเกมอ่ะของตัวที่3นะครับถือว่าศึกนี้ยืดเยื้อมากๆเลยนะเรายังไม่ต้องเอานะครับเพราะว่าตอนนี้ชีฟมันดันมาถ้าเราเอาของจังหวะเนี่ยมันจะเสี่ยงครับแล้วเพื่อนเราก็เดินไปโดนอีกแล้วนะครับผมคิดว่าเขาจะเอาของผมเลยรีบจะมาดันบนนะแต่ว่าเขาไม่เอานะครับเห็นเฟลเรนติโน่ตรงกลางไหมก็เลยสั่งกลับนะครับยังไงครับจังหวะนี้ยิงไปครับนี่นะครับเราโดนซานิกดักนะครับใช้เทคนิคการบินข้ามขื่อหินมานะครับทำให้เรารอดมาได้นะครับแล้วเราก็กลับไปในไฟท์อีกรอบนึงนะครับปล่อยอันติให้โดนคนนะครับแล้วก็ยิงฟรีไปครับเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ฝั่งนู้นตะกี้ซานิกเขาพลาดนะครับเขาจะโหมเข้ามาเอาเราแต่ว่าเอาไม่ได้นะครับพอเอาไม่ได้แล้วเพื่อนก็โหมกันเข้ามาเสร็จเราเลยนะครับในพุ่มฝั่งนู้นเนี่ยเพื่อนเขามองไม่เห็นว่าเรามีกี่คนนะครับเลยทำให้เราชนะไฟท์นี้ไปได้อย่างสวยงามนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับเล่นแครี่เราอย่าไปกลัวตายมากนะครับถ้าจังหวะบวกเราก็ต้องบวกให้เต็มที่นะครับใส่สกิลแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับรักษาระยะห่างพยายามยิงให้เต็มที่นะ
คือถ้าเพื่อนเข้าแล้วเราต้องเข้าตามเลยนะครับอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือว่าอย่าทิ้งให้เพื่อนตายก่อนนะครับต้องบวกพร้อมๆกันเพราะถ้าเพื่อนตายเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปยืนยิงยังไงนะครับเราต้องบวกพร้อมๆกับเพื่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดเลยเราต้องรักษาระยะห่างระหว่างเรากับศัตรูไว้เสมอนะครับห้ามให้เขาเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราได้นะได้มาอีกดาวนึงนะครับถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ